เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจ Lucky Coin เติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับ Lucky Coin สวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของเกมรุกในหัวเกมรุกบวกกับเกมรับนะทุกคนควรที่จะเล่นยังไงเนาะนะครับผมไม่ใช่ว่าเราเล่นเป็นแต่เกมรุกแต่ว่าเกมรับเนี่ยเราไม่ได้เรื่องอันนี้ก็ไม่ได้นะทุกคนการเล่นเนี่ยในแมตช์นึงเนี่ยผมก็คือเราต้องเล่นเกมรับให้เป็นด้วยเนี่ยผมเวลาที่แบบเราบุกทำประตูได้แล้วเนี่ยผมการตั้งรับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยผมเกมรุกอาจจะทำให้เราได้ยิงได้เยอะเนี่ยผมแต่ว่าเกมรับเนี่ยจะทำให้เราชนะได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าแมตช์นี้ควรที่จะเล่นยังไงเนี่ยทุกคนอันนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกอีเวนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ต่างๆนะครับรวมไปถึงการไต่ดิวิชั่นนะครับเราควรที่จะเล่นเกมรับให้เป็นนะครับในส่วนของเกมรุกถ้ามันรุกดีอยู่แล้วนะทุกคนถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่เล่นเกมรุกดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยคอมบอลได้เยอะนะครับผมแล้วก็มีโอกาสจบได้เยอะนั่นเองนะครับผมเกมรุกนี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเกมรับไม่ดีนะครับผมยิงได้เราก็โดนเหมือนกันนะครับจังหวะนี้มาที่เอ็มบัปเป้คึงมาครับพยายามไม่เข้าไปเบียดนะครับแล้วก็รอชิงจังหวะเอาในส่วนของเกมรับนะนี่ครับผมขอได้บอลครับทีนี้สวนเลยครับเราขึ้นนำไปแล้ว1ลูกครับโอ้โหดูกองหลังของเขาครับแล้วจังหวะนี้แทงตับช่องมาเอโต้แตะแล้วยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหเป็นวิเอร่านี่ครับที่แอสซิสต์ครับจังหวะเมื่อสักครู่ก็จังหวะนี้เนี่ยเป็นการเข้าทำด้วยรูปแบบที่แบบจิ้มหัวเกือกนะครับผมที่จังหวะนี้ครับเมสซี่ให้มาที่โมดิตคืนเข้ากลางครับเข้ากลางแล้วโยนยาวมาให้วีราชิงกัน 1-2 คืนไปออกข้างครับเข้ากลางครั้งนึงครับเดี๋ยวยัดเลยครับทีนี้ยัดมาให้กับวีราคืนก่อนมาที่โรชิกี้เห็นไหมการคลองบอลเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยนะทุกคนหนึ่งเลยคือการคลองบอลเนี่ยมันจะฆ่าเวลาเนี่ยถ้าเราเข้าทำไม่ได้หรือว่าจบไม่ได้เราก็คลองบอลก่อนในคลองบอลชิงกันไปมานั่นแหละในอยู่ในแดนเขานะนะครับอย่ามาคลองบอลอยู่ในแดนตัวเองนะครับผมเวลาที่แบบไม่ว่าจะครึ่งแรกหรือครึ่งหลังนะทุกคนพยายามให้ไปคลองบอลอยู่แดนคู่แข่งนะครับเวลาที่เราสวนมาเนี่ยเราจะได้รับได้ทันนะครับผมมาจังหวะนี้คืนมาคลองบอลไปก่อนครับถ้าไม่มีโอกาสนี่ถ้ามีโอกาสก็ลองแทงดูแต่ว่าจังหวะนี้ติดเลยครับไอ้มาจังหวะนี้ไม่ถึงเมสซี่เลยครับหน่อยครับเกมรับก็ต้องไม่แย่นะครับผมเกมรุกดีแต่ว่าเกมรับแย่เนี่ยก็แพ้ได้เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะเสมอก็ได้นะถ้าควรถ้าแบบเราเล่นเกมรับไม่ค่อยดีนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้ทุกแมตช์หรอกนะครับบางแมตช์เล่นดีให้ตายแม่งก็ยังโดนยิงอยู่ดีก็มีเนาะเนี่ยผมแต่ว่าก็เอาหลักการไปใช้ละกันนี่ผมประกอบในการคุมกองหลังเนาะเนี่ยผมการคุมกองหลังเนี่ยผมก็ไม่ได้ยากมากมายนะทุกคนการคุมกองหลังที่ดีก็คือเราต้องอ่านจังหวะให้ขาดในตรงนี้เห็นไหมอย่างจังหวะนี้ก็คือไม่เข้าไปบีบตัวที่มันมีบอลนี่ผมรอดักตัวที่มันจะจ่ายมาให้นั่นเองนะครับจากนั้นเราดักบอลได้ก็สวนกลับได้เลยนะครับผมจังหวะนี้ยังไงวิเอล่าไม่เข้าครับดูนี้แล้วโดนสาดออกมาครับซาลีบาวิ่งมาแล้วซาลีบายังไงซาลีบาเอาบอลลงขึ้นหลังก่อนไหมขึ้นประตูไปก่อนครับแล้วมียกมาให้ครับถ้าจ่ายตรงๆอาจจะติดนี่ผมแล้วก็เลยยกนี่ผมการโยนบอลก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้นี่ผมเวลาที่แบบหลังเราโดนบีบผมก็ให้ประตูยกบอลให้เลยนะครับผมแล้วจังหวะนี้ถึงเอโต้ครับชิงกัน 1-2 ครับแล้วตามน้ำมาพลิกนิดเดียวครับจังหวะนี้พลิกได้แล้วแต่ว่ายังไม่ผ่านนะครับอาราโคโมงออกมาแล้วยังไงเห็นไหมจังหวะนี้พี่เราจะไม่เข้าไปบีบครับเพื่อที่จะรอให้เขาเนี่ยดึงนักเตะของเขาตัวที่เขาจะจ่ายเนี่ยจังหวะนี้ก็รอตัวไปนี่ครับผมการเล่นเกมรับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสำคัญเลยก็คือไม่ติดสปีดจนเกินไปนะครับเวลาที่เราเล่นรับนะนี่ครับผมมันจะทำให้วิ่งเลยบอลหรือไม่ก็เรียกว่าไงมันรั่วนั่นแหละนี่ครับเรียกง่ายๆว่าก็คือมันรั่วนั่นแหละนะครับมาจังหวะนี้ดิดิเกอร์มาดักก่อนครับเห็นไหมสังเกตว่าที่นี่จะไม่แตะปุ่มเขียวเลยเนี่ยผมก็คือจะใช้ในส่วนของอนาล็อกบังคับเอาและจังหวะนี้คืนมาตอนนี้เป็นเกมของคู่แข่งบ้างครับเขาก็ทำเกมบุกใส่เราครับเราก็ต้องบุกใส่เขาด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าให้เขาโหมบุกเราอย่างเดียวครับเดี๋ยวมาที่เอโต้นะครับจังหวะนี้เอโต้จี้ขึ้นหน้าครับจี้ขึ้นหน้าตัดเข้านายมาจังหวะนี้ติดสกิลนิดนึงแล้วยังไม่ผ่านมาที่เอโต้อีกครั้งหนึ่งเอโต้โอ้โหจะปั่นเลยครับจังหวะนี้โดนคู่แข่งฉกบอลไปก่อนครับซาลีบายังไงโอ้ยซาลีบาแล้วจังหวะนี้อาราโคลองประคองครับไม่รู้จะไหวไหมนะแล้วจังหวะนี้เข้ามาแล้วเอ็มบัปเป้เหลือหลายครับลูกนี้ก็ต้องยอมให้เขานี่ครับผมลูกนี้มันหลุดมา2อ่ะนี่ผมก็
ประคองได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะทุกคนแต่ว่าถ้าแบบแนะนำจริงๆก็จังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อนๆไปอาจจะไม่ต้องเข้ามาบีบขนาดนี้นะครับแต่วิชินเนี่ยมันดึงถลำมานิดนึงครับสำหรับอาราโคนะนะครับผมถ้าแบบอยู่กึ่งกลางระหว่างการที่เขาจะโยนบอลให้เอ็มบัปเป้เนี่ยก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งอาจจะช่วยได้เยอะกว่านี้นะครับผมอาจจะสกัดได้หรือไม่ก็ไม่เสียประตูแล้วจังหวะนี้ยังไงอีกซาลิบารอบที่2แล้วนะครับผมลากประตูมาครับจังหวะนี้แล้วเอ็มบัปเป้ยังดีที่วานบิดซาก้าลงมาทันครับจังหวะนี้ก็ต้องเอาทุกตัวนะทุกคนแต่ว่าจังหวะนี้ก็เบื่อๆนิดนึงครับในช่วงท้ายแล้วยังไงก็ต้องเล่นเกมรับให้ดีนี่ผมเพราะว่าถ้าโดนอีกหนึ่งลูกก็คือเสมอนะครับผมมาออกบอลไปก่อนครับชิงกัน 1-2 จังหวะนี้แทงต่อเอโต้นี่ไม่ผ่านนะครับจังหวะนี้ให้มาที่โมดิชเมสซี่แทงต่อมาเดวี่เอายังไงไปขุกคลิกกันเอายังได้อยู่แล้วจังหวะนี้จ่ายไม่ดีเลยครับซาลิบามากันทีดาวินนุนเยสได้กดเลยครับลูกนี้สตันนิ่งด้วยครับแต่ว่ายังไม่เข้าเลยครับแล้วอีโต้ไปพลาดอย่างวันนี้กดมาเลยแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้ยดีมงไม่ตรงครับลูกนี้เกือบไปครับสำหรับเนเวสครับโยนยาวๆขึ้นมาครับช่วงนี้ก็ต้องรักษาสกอร์ให้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนไม่ต้องไปบุกแล้วเนี่ยผมตอนนี้มันครึ่งท้ายแล้วพยายามต่อบอลกันให้ติดก็พอครับตอนนี้เขาหัวบุกใส่เราค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันครับมาเติมเกมขึ้นมาเมสซี่เติมแล้วจ่ายเลยครับแบบนี้จ่ายหาเข้าในมาครับแล้วเอโต้ลูกนี้ได้ยิงแต่ว่ายังติดอยู่ครับกะจะฝังนิดนึงครับแต่ยังไม่ผ่านมาใหม่ให้เข้ามาจังหวะนี้โดชิกี้ไม่ติดเลยครับลูกนี้โมดิชชิงต่อเมสซี่ไม่ผ่านเบเกนบาวเออร์ครับถ้างั้นอาจจะมีโอกาสได้ชิง 1-2 แล้วนะครับอ่ะก็ต้องมีในส่วนของสมาธิในส่วนของเกมรับเลยครับอ่ะก็ถือว่าจบไปได้นะทุกคนแบบนี้นี่แหละครับเราไม่จำเป็นต้องลุกทั้งเกมนะทุกคนบางจังหวะเราก็ควรที่จะเล่นรับให้เป็นนะครับผมถ้าเรารับเป็นเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะมันก็มีนะครับแต่ว่าบางทีก็เสมอนะทุกคนนะมันไม่ได้แบบ 100% หรอกเนาะนะครับผมแต่ว่าก็พยายามเน้นเกมรับด้วยนะครับเวลาครึ่งท้ายหรือว่าเรายิงได้แล้วอาจจะ1ลูกก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็พยายามเน้นรับให้เป็นละกันนะครับถ้ารับเป็นโอกาสที่จะชนะก็มีเพิ่มขึ้นครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม